ประเด็นที่คุณสมพงษ์พูดเมื่อกี้น่าสนใจนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่นั้นโครงสร้างผู้บริหารพรคเพื่อไทยที่เห็นในเวลานี้จะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือไม่นะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าอะไรทําให้ผู้สื่อข่าวตั้งคําถามถึงเรื่องการเลือกตั้งเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในวงการการเมืองเริ่มมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีการเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำตอบคือเป็นไปได้อย่างสูงนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมดูความเคลื่อนไหวของข่าวการเมืองต่างๆทั้งหมดให้ดีนะครับการปรับพับของพักเพูด อย่างนรคือการต้องการสร้างความเป็นพักของคนรุ่นใหม่คู่ขนาดไปกับความเป็นพักของคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาตลอด20ปีนะครับตัวละครที่มีความสาคัญในช่วงที่ผ่านมาคือดตรชัดชาสิริพันธ์ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งภาพเพื่อไทยต้องการจะใช้เพื่อช่วงชิงคะแนนนิยมจากอนาคตใหม่ซึ่งมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้นําทัพในเวลานั้นขณะน,นี้คุณธนาธรหลุดจากการมีโอกาสเป็นคู่แข่งของพักเพื่อไทยหรือโอกาสเป็นผู้บริหารประเทศไปแล้วต่อให้จะเป็นหนึ่งในผู้นําทางที่คน,น ยมมาที่สุดก็ตามพิธาลิ้มจเจริญรัตเป็นสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่พรรคก้าวไกลที่น่าจะปตาว่า จะเข้ามาแทนที่ธนาธรได้หรือไม่นะครับแต่พิธาเข้ามาในสถานการณ์ใหม่คือเข้ามาในเวลาที่ธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะโอกาสในการแสดงบทบาทยังจํากัดอยู่แค่ในสภาแต่ก็น่าจับตาว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้อย่างสูงที่พิธาจะเป็นดาวรุ่งของคนรุ่นใหม่นะครับถ้าท่านผู้ชมนึกถึงบรรยากาศการอภิปรายรัฐธรรมนูญซึ่งพักก้าวไกลเดินออกจากสภามาที่4แยกเกล็กกายพร้อมกับเสียงปรบมือของประชาชนอย่างกึกก้องนะครับขณะที่ฝั่งพักฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปไต,ตยอย่างเช่นพักพลังประชารัฐนั้นการ เกมหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกน่าจะเผชิญอุปสรรคของการแสดงความนิยมของการช่วงชิงคะแนนนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในเวลานี้เป็นกลายเป็นพักของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญหาทางการเมืองของความเสื่อมเสียทางการเมืองของความอื้อฉาวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกประวิทย์มีนาฬิการหรูนะครับโดยไม่ต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินกับปปชหรือว่า เรื่องของคุณปรินาสอสรุกป่าไม่มีความผิดอะไรหนังน้อยนะเวลานี้หรือเรื่องคุณศิระโชกางกลายเป็นฉายาที่ติดตัวกับคุณศิระทั่วไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณภัยบุญนิติตะวันหนึ่งในนักการเมืองซึ่งออกทีวีเมื่อไหร่เสียงประชาชนด่าทอวิพากวิจารณ์อื้ออึง ทำนองนั้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนี่คือช่องว่างทางการเมืองของพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยจะต้องช่วงชิงนะครับธนาธรหมดบทบาทลงไปพิธาเป็นคนที่คนรุ่นใหม่จับตามากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่สามารถเท่ากับธนาธรได้อย่างน้อยณเวลานี้พลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์น่าจะเสื่อมโทรมความนิยมในหมู่ประชาชนมากขึ้นทุกขณะจนเป็นเหตุให้ตอนนี้มันเกิดความเคลื่อนไหวสองเรื่องคู่ขนานกันนะครับพักอันดับหนึ่งของประเทศคือพักเพื่อไทยนั้นมีรายงานข่าวว่า คุณหญิงพจมานจะเข้ามาทํางานกับพักไม่ได้เข้ามาทํางานในฐานะมีตําแหน่งกับพักนะครับซึ่งเรื่องนี้เพื่อไทยปฏิเสธไปแล้วแต่ว่ารายงานของสื่อหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นสื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพูดทํานองเดียวกัว่าพักเพื่อไทยหลังจากนี้จะมีโครงสร้างคล้ายๆกับคณะกรรมการซูปเปอร์บอร์ดนะครับซึ่งจะมีคุณหญิงพจมานเป็นคนคอยทํางานเป็นเหมือนโค้ชเป็นเหมือนกุญซือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีบทบาทในพักโดยตรงนะครับแต่เป็นบทบาทในเชิงระดมความคิดและเป็นบทบาทในเชิงระดมความคิดที่อาจจะดึง คนที่เคยมีความสําคัญในการทําให้พักไทยรักไทยเติบโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ผลักดันนโยบาย30บาทรักษาทุกโลให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งผ่านโครงสร้างพิเศษแบบนี้นะครับซึ่งคุณหญิงพจมานอาจจะเป็นคนเข้ามาดูแลแต่เป็นคณะของการให้ความเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นคนนอกมายุ่งกับพักไม่สามารถพูดได้นะครับมีการพูดถึงหมอเลียบในแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะครับ คุณหมอมิง้งนะครับในแพทย์พลมีมเลิศสุดรเดชนะครับอดีตเลขาดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรหลังลช่วงรัฐบาร25งหาหรือแม้กระทั่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับอดีตเลขาเพื่อไทยนะครับนั่นคือการปรับตัวของฝั่งเพื่อไทยซึ่งน่าจับตามมองว่าถ้าประสบความสําเร็จนั้นภาพของเพื่อไทยซึ่งมีความแข็งแกร่งในแบรนด์ประชาธิป,ปไตยนะครับหากสามารถทาให้แข็งแกร่งในแบรนด์ประชาธิป,ปไตยและสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นและสามารถดึงภาพของความเป็นนักบริหารมืออาชีพประสบความสําเร็จในการ ผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆจะกลายเป็นพักซึ่งมีภาพของประชาธิปไตยคู่กับพักของการผลักดันนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรงนะครับที่เกิดขึ้นคุกข,ขนานกับพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้นั้นสัญ,ญญาณของการไปต่อยากนั้นทุกคนในพลังประชารัฐรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ในพักเป็นยังไงวันไหนพลเอกประยุทธ์พังวันไหนพลเอกประวิตยไปพลังประชารัฐแตกพินาศพังย่อยยับมันจึงเกิดข่าวคู่ขนานขึ้นมาถึงการตั้งพักสำรองของ พลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์เพื่อเป็นพักสำรองในกรณีที่พลังประชารัฐไปต่อไม่ได้นะครับตอนนี้สถานการณ์ณเวลานี้คือพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมต่อพลเอกอนุพงศ์ไม่พูดอะไรพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พลเอกประวิทย์จะบอกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าพักใหม่ถ้าเกิดตั้งขึ้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ว่าพลังประชารัฐล้มเหลวหรือเท่ากับพลเอกประวิทย์ล้มเหลวนะครับแต่ทั้งหมดนี้ภาพใหญ่ที่เราเห็นคืออะไรนะครับ ภาพใหญ่ที่เราเห็นก็คือโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นั้นเป็นสิ่งที่นักการเมืองอาจจะประเมินตรงกันอย่างต่อเนื่องจึงเกิดการปรับพับใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเพื่อช่วงชิงคะแนนนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่กลับมารวมทั้งเพื่อช่วงชิงความเป็นพรรคประชาธิปไตยที่มีความสามารถในการบริหารกลับมาขณะเดียวกันพรรคฝ่ายไม่เอาประชาธิปไตยอย่างเช่นฝ่ายทหารนั้นก็มีการขยับนะครับจะตั้งพรรคใหม่แทนที่พลังประชารัฐซึ่งน่าจะไปต่อ,อยากและทั้งหมดนี้คือสัญ,ญญาณว่าเป็นไปได้อย่างสูงว่าเราอาจจะเห็นการเลือกตั้งครั้งใหม่ เกว่าวที่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการร่างนูนใหม่มีปัญหาไม่สามารถเดินหน้าได้การยุบสภาอาจจะเป็นทางออกและเพื่อไทยกับพลังประชารัฐอาจจะเตรียมทับจัดการเลือกรอรับการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับเดีเ๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหาอย่างหนักหน่วงครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น